บุฟเฟ่ต์เซตแรก459นะครับเซตที่2 759ก็จะมีเวลาจำกัดอยู่ที่3ชั่วโมงสั่งได้ไม่อั้นเลยอยากจะมอบความสุขให้คนที่มากินยังไงก็มาลองชิมกันได้ครับร้านเราจะมีสวนที่ตกแต่งเป็นโซนธรรมชาติไปเลยครับแล้วก็จะมีโซนอินดอร์แบบห้องแอร์ด้วยลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะนั่งโซนไหนหลักที่จะสั่งนะครับก็การส้มปลาช่อนแปซักแล้วก็จะเป็นกุ้งผัดพริกขี้หนูกุ้งเผาพาหลาเป็นไฮไลท์ใช้กุ้งตัวใหญ่เลยถ้าอยากรู้ก็มาลองชิมดูสวัสดีครับผมชื่อเวิร์กนะครับสิริมงคลเจ้าของร้านอาหารฟาร์มมีสุขครับแถวนี้จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักเราก็เลยอยากจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็เน้นเป็นพื้นที่สีเขียวลูกค้าก็จะมากินข้าวแล้วก็ชมธรรมชาติไปบรรยากาศแล้วก็เรื่องของอาหารค่อนข้างที่จะอร่อยเพราะว่าลูกค้ากลับมากินซ้ำเยอะครับพอยต์หลักๆเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของบริการลูกค้ารวดเร็วทันใจวัตถุดิบแล้วก็มาตรฐานของรสชาติรสชาติมันแตกจากเดิมเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าลูกค้าจะหายเราก็เลยต้องรักษาตรงนี้เอาไว้นอกนะครับเราก็แบ่งไว้เป็น2โซนโซนแรกเนี่ยจะติดกับเวทีนักร้องนะครับประมาณ20โต๊ะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มาจัดเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้แฮงเอาท์อย่างเงี้ยครับเดินเข้าไปก็จะเป็นโซนธรรมชาติก็จะมีมุมถ่ายรูปคนที่ชอบถ่ายรูปลงโซเชียลอยู่ติดกับธรรมชาติและต้องการที่จะกินข้าวไปด้วยเรามีคาเฟ่อยากจะกินน้ำช็อกโกแลตโกโก้เย็นหรือว่าอยากจะกินเค้กสามารถสั่งได้บุฟเฟ่นะครับเราจะมีเซตแรก459นะครับก็จะมีพวกสเต็กไก่สเต็กปลาดอลลี่ผัดไก่ผัดเม็ดมะม่วง759ก็จะมีอาหารที่เยอะกว่าปลากระพงทอดน้ำปลาปูดองน้ำปลากุ้งเผาพาหลาเป็นไฮไลท์หลักๆที่จะสั่งนะครับก็การส้มปลาช่อนแปซักแล้วก็จะเป็นกุ้งผัดพริกขี้หนูใช้กุ้งตัวใหญ่เลยถ้าอยากรู้ก็มาลองชิมดูทานได้ตลอดครับเวลาจำกัดอยู่ที่3ชั่วโมงถ้าลูกค้าอยากสั่งใหม่ก็สั่งได้ไม่อั้นเลยอยากจะมอบความสุขให้คนที่มากินยังไงก็มาลองชิมกันได้ครับใครที่ไม่ถนัดบุฟเฟ่ก็สามารถมากินเป็นอาราคาได้แล้วก็คิดตังตามราคานั้นเลยเรามีอาหารจานเดียว89บาทครับแล้วก็ไปยัน300กว่าบาทเดือนวันเกิดคนที่มากินเราก็จะลดราคาให้ 5% เราจะไปเช็ควัตถุดิบด้วยตัวเองพบนำเข้าวัตถุดิบสดใหม่เวลาของมาส่งเราก็เช็คตลอดว่ามันตรงตามที่เราพึงประสงค์ไหมร้านตั้งอยู่ที่สมุทรปราการนะครับซอยบางหัวเสือนะตรงข้ามกับหมู่บ้านไทยสมุทร2เปิดตั้งแต่11โมงปิด4ทุ่มวันหยุดวันอังคารครับเพจ Facebook Farm มีสุขเป็นตัวภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็เป็นตัวภาษาไทยยังไงก็แวะมาชิมกันได้นะครับรับรองว่ารสชาติไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับ